ุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมาต่อในช่วงนี้นะครับกับช่วงคันปากอยากเผื่อค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่นะคะตัวนี้เลยใครที่มีปัญหากินอะไรนิดอะไรหน่อยน้ำหนักขึ้นรวดพราดจัดตัวนี้ไปเลยนะอันนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาจัดเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดที่แบบว่ารสๆทั้งนั้นโดยเฉพาะสาหร่ายสีน้ำตาลตัวนี้จะเข้าไปช่วยบล็อกแป้งนะคะใครที่ชอบทานแป้งเยอะๆตัวนี้จัดไปเลยเหมาะมากๆหรือว่าใครที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วสามารถทานได้ไหมทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เขามีแอลคาเนทีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยเบิร์นพี่เต๋าบอกแล้วเคลมมาแล้วก็คือเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดตบบอกเลยว่าตัวนี้เบิร์นจริงๆนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากทางด้านของพี่ขวัญพี่รมดินั่นเองที่จัดทำขึ้นมาแล้วก็ทดลองกับตัวเองรวมไปถึงลูกชายด้วยก็คือน้องต่อนี่เลยภาพเปรียบเทียบชัดเจนมากล่าสุดเจอน้องต่อตกใจคือผอมลงไปเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมสังเกตได้เลยตอนแรกเนี่ยน้องประมาณ100กว่าโลเหลือประมาณแค่60กว่าโลเท่านั้นนะคะคือโหลดไปเยอะมากจริงๆแล้ววันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มแล้วด้วยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องครับจากราคา 1,960 บาทลดเหลือเพียงนะครับราคา 1,470 บาทนะฮะคุณผู้ชมสนใจโทรได้เลยนะฮะ0911199444ย้ำนะครับ0911199444เบอร์นี้นะครับพี่ขวัญรับสายเองใครอยากดูดีใครอยากดูสวยอยากดูหล่อนะฮะจัดโซโซโน่ตัวนี้ไปเลยใช่ครับและอีก1คนคนนี้ค่ะก็อยากดูดีไม่แพ้กันพี่ก๊อฟเบนจพลนั่นเองนะคะอยากดูดีก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก๊อฟก็ออกมาเปิดใจแล้วว่าไปทำศัลยกรรมมาทำจมูกทำปากทำคางมีการปรับรูปหน้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอทำศัลยกรรมไปทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยดันปรากฏว่ามีชาวเน็ตเนี่ยไปบูลลี่ว่าหน้าเก่าอ่ะของพี่ก๊อฟดีกว่าหลังๆมีคนเริ่มลำปามเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ในวงการบันเทิงมีการไปพาดพิงถึงคนอื่นจนทำให้พี่ก๊อฟเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจนะคะล่าสุดเลยพี่ก๊อฟเปิดใจผ่านสื่อนะคะพี่ก๊อฟบอกว่าไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมารักได้ไม่ชอบเนี่ยทำยังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีเอาเวลาไปให้คนที่เขาชอบเราเนี่ยมีความสุขดีกว่าส่วนคนที่ชอบบูลลี่ก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาทำจนคุ้นชินไปแล้วพี่ก๊อฟเนี่ยยังย้ำแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะพี่โอมว่าถ้าใครเนี่ยมาวุ่นวายกับสินค้าของพี่ก๊อฟคือเขาเนี่ยโดนลามไปหมดเลยไงหรือว่ามาบูลลี่แบบไม่อยู่ในขอบเขตอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีโดยใช้กฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าจะเอาเรื่องเนี่ยก็อยากทำให้เป็นกรณีตัวอย่างคือจะไม่มีการยอมความสำหรับตอนนี้ยังอารุ่มอร่วยอยู่แต่ได้แคปข้อความที่ถูกบูลลี่เก็บเอาไว้หมดแล้วจ้าอย่าไปทำอะไรที่มันเกินขอบเขตนะครับคือคนเราเนี่ยเวลาที่ไปศัลยกรรมหรือว่าอยากที่จะดูดีพอทำออกมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้รับคำชมหรือว่าเสียงที่มันแบบตอบรับที่มันดีทำไปแล้วแล้วมีคนมาว่าแบบนี้ใจมันเสียไงต้องนึกถึงแบบใจเขาเอามาใส่ใจเรานะแล้วถ้าเราโดนบ้างจะทำยังไงใช่ไหมถูกไหมเนาะการเลือกศัลยกรรมบางคนก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วสำหรับเขานะ ความพึงพอใจคือฉันสวยหล่อในสไตล์ฉันละกันชอบแบบนี้แหละไอคนที่อยู่ภายนอกจะไปวิพากษ์วิจารณ์มันก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าใช้คำว่าสนุกปากจนเกินไปหรือว่าอย่าล่วงเกินในสิทธิบางเรื่องเช่นสิทธิส่วนตัวสิทธิการขายของต่างๆเนี่ยนะบางคนก็ไปลามมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกนะแล้วถ้าอยากจะไปว่าหรือพูดอะไรเงี้ยบางทีมันจริงมันก็ไม่ควรไปว่าเงินก็เงินเขาหน้าก็หน้าเขาไม่หรอกประเด็นอยู่ที่ว่านะไม่ใช่ว่าธรรมดานะว่าเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นเอาไปเปรียบเทียบกับดาราคนนั้นศิลปินคนนี้แล้วจะเอาคนอื่นมายุ่งเกี่ยวทำไมแล้วคือคนอื่นที่เขาโดนเอาไปเปรียบเทียบเขาก็จะยิ่งรู้สึกแย่แล้วทำไมละหน้าอย่างฉันเป็นยังไงงั้นทำไมต้องแบบว่าทำจมูกเหมือนคนนั้นเลยแล้วทำตาเหมือนคนนี้ทำคางมาเหมือนคนนั้นอะไรเงี้ยคนเราอะไอ้คนที่โดนเปรียบเทียบเนี่ยบอกว่าอ้าวฉันอยู่ของฉันเฉยๆเนี่ยสะดุ้งเลยคำว่าบูลลี่เนี่ยบูลลี่นี่เราพูดกันในสังคมเยอะมากๆก็ไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยไม่รู้มีการปลูกฝังกันมาแบบไหนถึงปลูกฝังให้บอกว่าตัวเองชินกับการที่ไปบูลลี่คนอื่นแบบนี้จากเรื่องพี่ก๊อฟไปแล้วเราไปดูอีกหนึ่งคนนะฮะบอยปกรณ์นี่บอยปกรณ์เนี่ยนะฮะก็มีคลิปหนึ่งใช่ไหมล่ะที่เขาถ่ายลง TikTok นะหรือว่าลงในโซเชียลเนี่ยแหละแล้วก็มีมือผู้หญิงคนนึงมาแตะไลน์แล้วเขาก็หันมาพูดแล้วเป็นมือปริศนาว่าไอ้มือนั้นน่ะมือใครหรือจะมือยังไงใครเป็นเจ้าของมือเออมือนี้มือเมื่อกี้เป็นของคุณบอยเจ๊มาจับอย่างกันมือนะผู้ชายนะแต่ว่ามือนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็ยอมรับแล้วเรียวสวยแล้วแบบทาเล็บด้วยใช่หวานใจหรือเปล่าก็เลยไปเจอคุณบอยปกรณ์ไงไปถามได้สรุปแบบนี้ยังไงคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายจริงค่ะมือนี้เป็นมือผู้หญิงจริงๆแต่ก็เป็นมือผู้หญิงที่ทำงานร่วมกันจริงๆแต่เป็น PR อยู่ในกองละครอ๋อเหรออยู่ในกองละครเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในกองละครแล้วก็ไป
ถ่ายด้วยกันนะแล้วก็เหมือนว่าตอนแรกคลิปเนี่ยเหมือนจะถ่ายรีวิวสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็บอกไม่ได้ใช้ก็เลยเอาคลิปนี้มาลงเหมือนเป็นแบบคอนเทนต์ในการประกอบการรีวิวต่างๆเนี่ยไม่ใช่มือแบบไม่ใช่มือคนอื่นคนไกลมือคนใกล้ตัวนี่แหละบอกแบบนี้ก็เป็นมือ PR ทำงานอยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนที่เป็นข่าวแรกๆสาวคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ยังบอกให้แซวเลยว่ามือหนูเป็นเหตุนะ อะไรอย่างเงี้ยมือเป็นเหตุสังเกตได้เป็นข่าวแล้วเขาก็ขำๆกันอยู่นะแต่คุณแม่ก็บอกว่าไม่มีซีเรียสอะไรเรื่องเหล่านี้มาชี้แจงกันได้เพราะตัวตนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมาปกปิดพวกคนนั้นก็มีตัวตนจริงๆนะถ้าอยากจะเห็นหน้าเดี๋ยวก็ไม่ลงใจหน่อยเพราะว่าสาวๆหลายคนก็แบบเฮ้ยพี่บอยปกรณ์ของฉันแบบว่ามีหวานใจแล้วหรออะไรอย่างงี้ปาเข้าไป36มา36แต่ยังดูไม่ถึงเลยนะ36ไงผมก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะมีมีแฟนตะกอนจิ้นกับใครนะมาร์กี้ใช่มั้ยใช่ๆคุณมาร์กี้ตอนนี้ไปแล้วลูกสองไปแล้วนะคะก็ทิ้งไว้จิ้นอยู่คนเดียวก็ยังไม่มีใครมาจิ้นต่อนะแล้วก็ยังไม่มีคนจริงด้วยยังไม่มีแฟนจริงที่จะเปิดตัวแล้วข่าวเรื่องข่าวผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่จากคุณบอยปกรณ์นะเขาเลยบอกว่าให้ทำเงินไปจะไปทำอะไรเขาไปปลูกบ้านตอนนี้ถ้าจะจิ้นก็มีชิปปี้มากกว่าที่จะแบบว่ามาจิ้นในช่วงนี้เนาะก็เอาเป็นว่าเราดูต่อไปว่าชีวิตความรักของคุณบอยจะเป็นยังไงแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยต้องมีหวานใจอยู่แล้วแน่นอนนะคะต้องรอดูแลแฟนคลับนะส่วนคู่นี้ชัดเจนขึ้นทุกวี่ทุกวันเลยนะคะสำหรับคู่ของคุณแต้วณัฐพรแล้วก็ไฮโซประไนนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วสำหรับคู่นี้เนี่ยถึงเขาจะออกปากว่ายังไม่ใช่เป็นการเปิดตัวหรือว่า grand opening อย่างเป็นทางการแต่ว่าอย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณแต้วเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโอเคยอมรับว่าศึกษาดูใจกันอยู่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าเรื่องของสถานะเนี่ยขอใช้คำว่าเป็นเพื่อนที่พยายามรู้จักกันให้มากขึ้น อะไรทำนองนี้ นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณแต้วณัฐพรนะคะก็มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อติ๊กพลอากาศตรีณรงค์เตมีรักคุณพ่อของคุณแต้วนั่นเองหลังจากไปครบ50วันที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งก็มีไฮโซประไนนี่แหละค่ะมาร่วมทำบุญอยู่ข้างกายแบบไม่ห่างด้วยทำเอาหลายคนเนี่ยอบอุ่นใจไปไม่น้อยเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณแต้วเองก็ต้องเจอกับการสูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะซึ่งไฮโซประไนเนี่ยก็อยู่เคียงข้างแล้วก็ดูแลมาโดยตลอดก็เป็นภาพที่น่ารักดีค่ะเขาก็มีความรักครั้งใหม่ก็ต้องยินดีกับเขานะก็พัฒนาได้นะคะเขาไม่ได้ปกปิดอะไรนี่นะพัฒนาจากเพื่อนก่อนตัวเขายอมรับเป็นเพื่อนที่ศึกษาดูใจแล้วบางคนบอกศึกษาดูใจต้องเป็นแฟนกันแล้วแน่เลยไม่ใช่คือคนเราเนี่ยคำจำกัดความหรือคำนิยามการที่คน2คนจะแบบทำความรู้จักกันมันไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่คำว่าแฟนนะคุยกันไปก่อนนะบางทีบางคนคุยเจอปัญหาก็แก้ไปด้วยกันเจอสุขก็สุขด้วยการเจอทุกข์ก็ผ่านมาด้วยกันบางทีก็บอกว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ยังตอนนี้ก็ยังแบบสู้ชีวิตกันต่อไปก่อนมันก็มีเยอะบางคนก็อาจจะแบบช่วงนี้คุยกันอยู่คุยกันอยู่นี่คือคบกันแล้วนะบางคนก็เป็นแบบนี้นะบางคนช่วงนี้ก็ศึกษาดูใจกันยังไม่คบก็มีแต่อันนี้คุณต้าก็บอกแล้วว่าพัฒนาจากเพื่อนที่เรียนรู้ให้มากกว่าเพื่อนไปก่อนเราต้องเรียนรู้กันเยอะกว่านี้ก็เพิ่งคุยกันนะมันก็ต้องเข้าใจว่ามันจะปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาเป็นดราม่าขึ้นมาอีกแหมยิ่งกระแสวงการบันเทิงไทยแล้วด้วยเนี่ยนะฮะจับพงจับผิดได้ทุกวินาทีจับพงจับผิดได้ทุกพฤติกรรมมาแหละทำอะไรก็คิดดีๆนะก็ดีแล้วทำแบบนี้คือดีครับบอกไปเลยว่าทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่คุยกับใครคุยแบบไหนขั้นตอนไหนจบๆไปเพราะถ้ายิ่งปิดเนี่ยคนมันยิ่งคุยไงมันคุยแล้วก็มันก็ล่วงล้ำส่วนตัวไปเนาะเปิดไปเลยนะฮะแล้วถ้าพอเปิดตัวว่าคบกันจริงๆเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแหละพอตอนนั้นจริงๆทุกคนก็จะอ๋อเขาก็ศึกษาดูใจกันมานานแล้วถึงเวลาสักทีนะเนี่ยก็เหมือนกับหลายคู่ที่เป็นแบบนี้มานะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักเบรกกันก่อนนะคะแต่ว่าต้องขอขอบคุณทางด้านโซโซโน่ด้วยค่ะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มแล้วค่ะสุดคุ้มเลยซื้อ3กล่องฟรีอีก1กล่องจากราคา 1,960 บาทนะคุณผู้ชมลดเหลือเพียง 1,470 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับ0911199444ย้ำนะครับ0911199444นะจ๊ะเบอร์นี้พี่ขวัญรับสายเองเลยและทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะดูดีได้เหมือนพี่ขวัญแล้วก็น้องต่อลูกชายของนั่นเองค่ะช่วงหน้าคันปากอยากดันยังมีข่าวที่น่าสนใจรอกันอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะครับ